วัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเลื่อยพับได้นะครับผมสั่งซื้อมาจากช้อปปี้อีกแล้วนะครับต้องขอบอกว่าผมจะสั่งซื้อของบ่อยมากนะครับช่วงนี้ก็นี่นะครับตามที่ดูในรีวิวต่างๆนะครับเลื่อยพับได้ตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการเลื่อยไม้ในแบบขาดนะครับแล้วเราจะมารีวิวและทดสอบดูนะครับว่าเลื่อยตัวนี้นะครับจะเลื่อยไม้ง่ายตัดขาดง่ายเหมือนกับที่เขารีวิวหรือเปล่าครับตามผมมาเลยครับผมครับเพื่อนๆก็ผมจะมาลองเลื่อยไอ้ต้นมะขามนี้ข้างบ้านนี่ดูนะครับว่าจะง่ายเหมือนกับที่เขาพูดไว้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าเบามือมากครับโอ้โหนี่ครับสมคำล่ำลือมากเพื่อนๆเลื่อยแบบไม่เมื่อยมือเลยนะครับนี่ไม้มะขามนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอีกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนตามผมมาอีกเดี๋ยวผมดึงลงก่อนเพื่อนนะผมจะลองตัดไม้ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคือพูดง่ายๆคืออยากเพิ่มความยากให้กับเลื่อยอีกระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอันนี้มันไม้ใหญ่ก็จริงเพื่อนแต่ว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะแต่ก็ไหนๆก็รีวิวแล้วนะครับโอ้โหมันสบายมากเลยแต่ว่าไม้ไอ้ต้นนี้มันอ่อนอยู่แล้วไม่ใช่แข็งเท่าไหร่โอ้โหนี่ครับผมนี่ครับเพื่อนๆผมมารีวิวเลื่อยให้เพื่อนๆดูแค่2ชนิดนะครับแต่ว่าไม้มะขามเนี่ยจะเหนียวกว่าแต่ว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเล็กนะผมก็เลยรีวิวแค่นี้ก่อนแต่เท่าที่สัมผัสแรกแล้วผมว่าผ่านครับแล้วก็คุ้มค่าราคามากครับในราคา104บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะผมซื้อมาใช้จริงนะครับวันนี้ไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อแล้วก็มารีวิวอย่างนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวอยากให้รีวิวเพื่อนเดี๋ยวผมจะมีรีวิวสินค้าตัวไหนที่ผมซื้อมาว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกครั้งในครั้งต่อไปคราวนี้ผมว่าผมคุ้มค่ากับเลื่อยพับได้ตัวนี้แล้วครับก็เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดถูกใจกดแชร์ช่องอยู่วังน้ำเขียว Channel ด้วยนะครับพบกันวันหลังนะครับผมสวัสดีครับ